มาครับคนดูตอนนี้เนี่ย King Legacy เนี่ยได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนดูนี่ดูดิหน้าต่าง UI เปลี่ยนใหม่เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนเกมตีบอสอ่ะโอ้โหผมไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะทุกคนปกติมันจะอยู่มุมซ้ายบนแน่โอเคแต่ช่างแม่งเถอะเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าแม่งสวยมากเลยเนี่ยอยากจะพูดอีกสักนิดนึงนะแต่ว่าทำมาละกันคือคลิปในวันนี้พี่จะมาทำผลพระตื่นนะทุกคนคืออัปเดตนี้เนี่ยมันมีผลพระตื่นกับผลคอนโทรใช่ไหมก็คือผลรอนั่นเองแต่พี่จะเริ่มมันที่ผลพระอะไรดีกว่านะครับนี่นะอันนี้คือผลพระที่แบบยังไม่ตื่นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาทำมันเลยดีกว่าเดี๋ยวทุกคนตามพี่มาเลยนะคลิปนี้ขอ300ไลค์แล้วกันนะทุกคนตามพี่มานะนี่ตามมานะเดินตามมาเลยนี่ทางนี้นะครับคนดูทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละวิธีการทำผลตื่นนะแต่ว่าก็อยากทำให้ดูใหม่ไงมาครับนี่เฮ้ยใช้แค่6ผลเองครับคนดูโอ้แค่นี้ชิวๆผมเตรียมมา10ผลเนี่ยนึกว่าจะแบบประมาณ10ผลเฮ้ยเปลี่ยนใหม่ว่ะแต่ว่านี่ไงบุดด้ามาออกมาแล้วใส่เลยนะทุกคนมาเราจะต้องทำคนแรกเอ้าต้องการเฮฟฟรีโค้ดกับเอฟฟี่กรัสคืออะไรอ่ะเราต้องมีไอ้สองอันนี้ด้วยนะทุกคนซึ่งพี่ไม่มีไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปหาซื้อก่อนมาครับคนดูเมื่อกี้หัวร้อนจัดเลยแม่งของขาดนะทุกคนคือของที่มันต้องใช้เนี่ยก็คืออันนี้นะเฮฟตี้โค้ดนะอันนี้อันนึงแล้วก็เป็นแว่นเฮฟตี้กรัสอันนี้นะก็เป็น2อันนะทุกคนซึ่งผมไปเตรียมมาแล้วผมไปซื้อมาเรียบร้อยนะอันนี้ก็เอาผลพ้าใส่ได้เลยเดี๋ยวผมเอาผลพ้าออกมาก่อนนะ6ผลใช่ไหม1 2 3 4 5 6มาครับลองใส่ดูนะใส่ได้ยังเออใส่ได้สักทีแม่งนี่แหละครับผมเตรียมมา10ผลนะไม่ต้องกลัวนะแต่ก็ใช้แค่6ผลก็ชิวอ่ะใส่แล้วกันครบหมดครับผมแล้วก็ยังไงคุยกับไอ้นี่ใช่ไหมไปครับเอาซื้อได้เลยเหรอเอ้ามันไม่ต้องสู้กับบอสแล้วหรอทุกคนปกติผมนึกว่าสู้กับบอสเอาจังหวะนี้ก็ซื้อหมดเลยดิใช้เท่าไหร่วะเนี่ยกี่อัญมณีวะเนี่ยบวกเลขก่อนโอเคทุกคนผมคำนวณมาแล้วก็มันใช้415เจมนะทุกคนค่อนข้างเยอะเลยมาเดี๋ยวลองใช้สกิลให้หมดทุกสกิลปกตินี่มันต้องสู้กับบอสไม่ใช่หรอวะมาลู่ช็อป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 มาลู่ช็อปร้านบริการเติมโลบักระบบ ID บวกพาสและแบบกลุ่มและยังรับกดผลกดเกมพาสแมปต่างๆอีกด้วยนะและยังมีขายรหัสไก่ตันแมปบล็อกฟู้ดและคิงเลกาซี่ด้วยแถมยังรับเติมเกมอื่นๆอีกด้วยทั้ง ROV Free Fire PUBG ใครสนใจใช้บริการลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับหรือมันปรับใหม่อันนี้ผมไม่รู้นะทุกคนอย่าว่าผมนะมาดูกันดีกว่าไหนสกิลแซดแปลงร่างดิเฮ้ยๆๆไททันโอ้เอ็ดเคเว้ยบัฟฟูดป่ะเนี่ยเอาต่อยได้แล้วครับทุกคนปกตินี่มันต่อยไม่ได้นะโอเคอันนี้คลิกธรรมดานะทุกคนนะรีวิวเลยนี่ครับคลิกธรรมดาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บต่อไปนะสกิลคิว X นะทุกคนคืออะไรอ่ะต่อยไหมโอ้โหเวอร์ไปแต่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะขออีกรอบหนึ่งสกิล X โอ้นี่ครับต่อยเป็นแสงต่อไปสกิล C มนต์อัศจรรย์คืออะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อยรัวๆเหรอต่อยหลายๆครั้งใช่ไหมแล้วมันมีอะไรไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้ลอยตามด้วยทุกคนดูดิขอใช้ใหม่นะทุกคนปับต่อยไป3หมัดนะทุกคนคือแบบนี้ก็ผลพักก็ฟาร์มได้แล้วดีทุกคนแต่ไม่น่าจะมีใครฟาร์มป่ะแบบนี้ต่อไปสกิล V นะทุกคนสกิล V คืออะไรเอ่ยพลังสีแห่งศรัทธาฮะโอ้ยพลังขึ้นเตาวะเนี่ยฟาเกนโอ้ยใช่เลยโอ้ยเยี่ยมว่ะเท่เจ๋งว่ะเอาใหม่ดีกว่าโอ้ทุกคนทำไมผมรู้สึก UI ด้านล่างมันบังยังวะไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่นะเอาใหม่สกิล V ดิพลังขึ้นเตามันมีหลอดอะไรแดงๆไม่รู้ทุกคนผมเพิ่งสังเกตเดี๋ยวใช้ให้เต็มดูแล้วกันเต็มแล้วเป็นไงอ่ะย่ำกระหม่อมไอ้เหี้ยสกิล E ย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมไปกระโดดสูงๆแล้วลงมานี่พลังขึ้นเตาครับเฮ้ยแบบนี้แบบเอาไปลงดันนี่จะรอดไปวะแบบนี้ไอ้เดี๋ยวผมขอใช้สกิล V ใหม่ดีกว่าไอ้สกิล V เนี่ยพลังขึ้นเตามาดูกันว่ามันจะไกลขนาดไหนโอ้โอ้ยไม่ไกลมากครูนึกว่าจะไกลมากถ้าไกลมากนี่ดีเลยนะยูอีใหม่ดิย่ำกระมอมสรุปไอฟอนต์นี่คืออะไรวะผมงงวะก็ไม่มีอะไรนะทุกคนผมลองช้านานๆนะนี่อันนี้คือผมอัพสายผลมานะมันก็เลยตีแรงด้วยย่ำกระมอมไงย่ำกระมอมผมไม่รู้ไอหลอดฟอสคืออะไรวะเนี่ยทุกคนมันมีอะไรไม่รู้วิญญาณอะไรไม่รู้อะผมรู้แล้วมันก็คือไอ้หลอดฟอสอ่ะมันจะเป็นแบบไอ้ลูกกิ้งเมื่อกี้เนี้ยออกมาเยอะๆเต็มไปหมดอ่ะมาดูนะถ้ามันเต็มมาดูปุ๊บเต็มแล้วมันจะออกมาเยอะๆใช่ไหมเนี่ย
นี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนพอหลอดฟอสเต็มมันจะออกมาเยอะแยะเนี่ยไม่รู้ว่ามันบัฟอะไรหรืออะไรยังไงนะทุกคนใครรู้บอกผมทีนะนี่ผมไม่รู้จริงไม่รู้ว่ามันเพิ่มดาเมจหรืออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสกิลวีเท่ว่ะผมชอบสกิลวีว่ะพลังขึ้นตอกย่ำกระมอมนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนโหเฟี้ยวอ่ะพูดได้คำเดียวว่าเฟี้ยวนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลพระตื่นนะทุกคนไปลองทำกันได้นะก็ใช้ทั้งหมด415เจมนะครับพี่คำนวณให้เรียบร้อยแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ทำผลคอนโทรตื่นเลยทุกคนแล้วคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย